สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนฝรั่งนะครับก็เป็นสวนฝรั่งเป็นคล้ายๆสวนระบบผสมผสานแล้วก็มีปลูกพืชหลายอย่างเนาะแล้วในการปลูกฝรั่งเนี่ยยุ่งยากไหมครับเรื่องการดูแลประมาณเดือนแล้วปีนึงเนี่ยเก็บได้กี่รอบปีนึงเยอะหลายรอบครับหลังจากที่มันติดดอกเริ่มติดดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณกี่วันประมาณดูแลเรื่องการทำให้มันติดดอกเนี่ยมีเคล็ดลับไหมผมว่าต้องดูแลยังไงไม่มีนะครับผมพยายามแต่งกิ่งมันประมาณไหนที่จะห่อได้ครับอยากมือโป้งอ๋อหัวผมไม่มือเนาะมือโป้งเนาะก็เริ่มห่อเลยใช้เป็นถุงพลาสติกถุงพลาสติกข้างในจริงเลี้ยงขายได้อีกนะใช่ไหมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนฝรั่งนะครับก็เป็นสวนฝรั่งเป็นคล้ายๆสวนระบบผสมผสานแล้วก็มีปลูกพืชหลายอย่างเนาะเดี๋ยวยังไงเราเข้ามาทำความรู้จักกับเจ้าของสวนแล้วก็มาขอความรู้มาขอคำแนะนำในการทำสวนทำเกษตรเนาะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับผมครับชื่อนายจองสุขอารมณ์ครับสวนเรานี่ที่ตั้งเราที่ตั้งเราอยู่บ้านเลขที่17หมู่4ตำบลน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองครับครับผมที่บ้านของพี่ก็คือปลูกอะไรบ้างพี่มีปลูกฝรั่งและมะม่วงฝรั่งเนาะที่เราเห็นนี้เนาะครับเป็นพันธุ์อะไรครับพันธุ์กิมจูครับพันธุ์กิมจูครับปลูกมากี่ปีแล้วครับผมปลูกมา6-7ปีแล้วครับ7ปีเนาะ7ปีโอ้นานกันเนาะครับพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับพื้นที่4ไร่ครับ4ไร่ก็มีที่เห็นเนาะเดี๋ยวจะแผนให้ดูนะครับนี่ก็ถือว่าต้นใหญ่แล้วเนาะ7ปีเนาะก็เขาเราปลูกเป็นระบบยกร่องแล้วก็ขุดร่องเนาะแล้วก็ร่องนี่ใหญ่พอสมควรครับก็คือสามารถปล่อยปลาปล่อยอะไรเลี้ยงปลาได้เลยครับเลี้ยงได้ครับอันนี้เลี้ยงปลาอะไรอยู่ครับพี่มีปลาเบญจพรรณครับเบญจพรรณเนาะก็คือเป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็ข้างๆก็จะมีปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวครับโอ้หลายอย่างเลยนี่ปลูกมา7ปีแล้วครับตอนนี้ก็มีห่ออยู่เนาะครับมีห่อผลผลิตเก็บไปหลายชุดแล้วครับตอนนี้ก็ต้องรออีกสักระยะนึงเนาะครับแล้วในการปลูกฝรั่งเนี่ยยุ่งยากไหมครับเรื่องการดูแลก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ยุ่งยากครับมีระวังเพี้ยแป้งครับอ๋อที่ต้องระวังคือศัตรูเขาคือเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งสำคัญเลยก็ต้องคอยตรวจหน่อยๆอืมครับผมแล้วพวกหนอนอะไรมีไหมไม่มีครับไม่จะ มีเป็นแมงวันทองเลยอ๋อแมงวันทองครับไอ้จังหวะที่เราจะเริ่มห่อเลยนะต้องระวังก็มีการใช้สารเคมีบ้างครับแต่ก็ต้องเลือกใช้ตัวที่มันปลอดภัยครับแล้วก็มีการเว้นระยะในการฉีดเนาะครับครับผมเดี๋ยวพี่พาเดินชมสวนนะครับผมพื้นที่4เนาะ4ไร่4ไร่ครับสวยมากนะครับก็คือทำเป็นร่องแล้วก็ปลูกทะแยงเนาะสับครับสับวางกันจริงๆมันจะไม่สับหรอกเพราะปลูกไอ้นี่มะกรูดไว้อืมมะกรูดใบอ๋อตัดออกคือปลูกรอระหว่างรอครับระหว่างรอที่ฝรั่งโตช่วงแรกกันเนาะครับมันเป็นมะกรูดครับผมตัดใบอ๋อก็คือระหว่างรอเก็บผลผลิตก็คือปลูกพืชที่สามารถเก็บได้เร็วก็เป็นมะกรูดอันนี้ฝรั่งกิมจูเนาะครับอายุ7ปี7ปีก็ถือว่าทนเนาะครับเขามีโรคมีอะไรรบกวนไหมก็มีพวกแค่ไหนพวกเพี้ยอย่างเดียวอ๋อส่วนโรคอื่นไม่ค่อยเป็นรากเน่าคนเน่าแล้วไม่ค่อยเป็นไม่เป็นอืมตัดแต่งกิ่งไว้ครับผมแล้วเรื่องผลผลิตแล้วครับพี่มันเก็บได้ประมาณส่วนมากแค่เนี่ยเดือนนึงเดือนนึงเนาะครับห่อแล้วจะประมาณเดือนแล้วปีนึงเนี่ยเก็บได้กี่รอบปีนึงเยอะหลายรอบครับโอ้ห่อได้มากเท่าไหร่มันก็คือมันจะติดเรื่อยๆติดเรื่อยๆทั้งปีเลยครับทั้งปีโอ้พันนี้ดีเนาะน่าสนใจครับผมแล้วก็หลังจากที่มันติดดอกเริ่มติดดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณกี่วันประมาณติดดอกเดือนว่าฝ่าครับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ติดดอกเนาะครับจนถึงเก็บเกี่ยวก็มันเดือนนึงครับในการดูแลเรื่องการทำให้มันติดดอกเนี่ยมีเคล็ดลับไหมครับผมว่าต้องดูแลยังไง
ไม่มีแล้วครับมีพยายามแต่งกิ่งมันอ๋อแต่งกิ่งแล้วแตกเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาใหม่พอสังเกตดูเนี่ยต้นมันจะโป่งๆเนาะครับพี่เขาจะตัดให้มันโล่งนะครับดูนะครับเดี๋ยวแตกกิ่งใหม่มันก็จะติดดอกติดลูกฝรั่งนี่คือมันจะติดลูกตามที่กิ่งที่ว่าแตกยอดใหม่แต่อ๋อครับผมครับนี่ครับตัวอย่างนะยังไม่ได้ห่อเนาะครับยังไม่ห่อไม่ได้ขนาดประมาณไหนถึงจะห่อได้ครับอย่างนี้โป้งอ๋อหัวไม่มือเนาะนี่โป้งเนาะก็เริ่มห่อเลยใช้เป็นครับใช้เป็นถุงพลาสติกถุงพลาสติกข้างในถุงพลาสติกของหิ้วธรรมดานี่เนาะแล้วก็มัดครับตัดตูดอ๋อนี่มีตัดตูดนิดนึงตัดตูดครับผมแล้วก็ใช้กระดาษครับหนังสือพิมพ์มาแล้วก็ได้ปิดแสงข้างบนปิดแสงบนปิดเพื่อการความร้อนไหม้อ๋อไม่ให้มันผิวมันเสียแล้วผิวมันจะสวยใช่ไหมสวยด้วยใช่ไหมอ๋ออันนี้ส่วนนี้ชิมรสชาติแล้วครับใช้ได้ครับอร่อยสี่ไร่นี่ปลูกได้ประมาณกี่ต้นครับผมประมาณน่าจะ200 กว่าเนาะโอ้200 กว่าต้นแล้วเรื่องราคาล่ะครับขายอยู่25 บาทเฉลี่ยเนาะครับประมาณนี้มีขึ้นมีลงไม่มีขึ้นราคานี้เลยครับอ๋อคือพ่อค้าก็จะมารับก็25 บาทแล้วเรื่องตลาดแล้วเราส่งที่ไหนเราส่งก็เราขายเองหรือพ่อค้ามารับที่บางทีก็มีแม่ค้ามารับอ๋อครับก็คือราคานี้เลยครับเราตั้งราคานี้ไว้ใครจะเอาก็ตามนี้เลยตามนี้เลยเพราะว่าคนปลูกไม่ค่อยเยอะหรือว่าไงครับตอนนี้ยังไม่ค่อยเยอะแต่ก็เริ่มเยอะแล้วครับอืมก็ปกติเนาะถ้าพืชตัวไหนที่ราคาดีหรือว่าตลาดต้องการเขาก็จะปลูกเยอะครับแต่ของเราก็ปลูกมา7 ปีก็ถือว่าใช้ได้ครับรุ่นหนึ่งในการเก็บเนี่ยประมาณกี่โลพอจะไม่ได้ไม่ได้นะเพราะเราเก็บไปเรื่อยเก็บได้เรื่อยแต่ก็ถือว่าได้เยอะไหมก็ได้เยอะไซส์ที่เราเก็บประมาณลูกละกี่โลกี่ลูกโลตั้งกับ3 ลูกขึ้นไป3 ลูกโลเนาะ3 ลูกยัน6ก็คือเป็นไซส์ค้ากันเลยครับก็ถือว่าโอเคเนาะครับเก็บได้ทั้งปีมันก็ติดตามที่ผมถ้าเราตัดแตงกิ่งก็จะแตกพอแตกก็จะติดดอกเราก็คอยฉีดพวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้เนาะช่วยบำรุงเขาไม่ให้โทรมครับแล้ววิธีการรดน้ำนะครับผมผมทีมรดทั้งต้นเลยรดโคนด้วยรดทั้งต้นด้วยใช้อะไรรดครับพี่ใช้เรืออ๋อเป็นเรือลากสายเรือติดเครื่องแล้วก็ลากในร่องนี้เนาะในร่องน้ำเนี่ยคือเรือเข้าตรงกลางเลยแล้วก็จะเป็นเรือติดเครื่องก็พ่นครับบรรยากาศดีมากครับฝรั่งกิมจูนะเห็นพี่เขาว่าช่วงนี้มันจะเป็นลูกเล็กอยู่เป็นรุ่นที่ว่าเราเพิ่งเก็บไปเนาะครับแต่ก็เนี่ยเห็นห่อไว้เยอะครับแล้วก็มีติดใหม่เต็มเลยติดใหม่ก็ถือว่าเป็นพืชอีกตัวนึงที่น่าสนใจเนาะแล้วปัญหาที่พี่ที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าลูกเป็นอะไรนะมันผิวเป็นลายเป็นลายนะครับสาเหตุนะครับเพี้ยไอพวกเพี้ยเนี่ยนะเพี้ยครับเพี้ยแป้งเพี้ยอะไรเนี่ยเพี้ยไอนี่ไม่เป็นอันนี้สาเหตุที่ทำให้ฝรั่งผิวมีตำหนินะครับเป็นผิวเม็ดลายผิวลายเป็นสะเก็ดเนาะเนี่ยเพี้ยไฟมีไหมมีเพี้ยไฟด้วยเนาะบางทีก็มีเนี่ยเพราะพวกนี้น่าจะเกิดจากพวกแมลงปากดูดเนาะมันแทะทำลายแต่เป็นช่อเป็นดอกเล็กๆกันนะครับพอมันโตแล้วก็จะขยายเป็นแผลเป็นสะเก็ดต้องคอยหมั่นสังเกตนะพี่เนาะแล้วก็ฉีดพยายามฉีดยาพวกกันกำจัดเนาะมีหลายตัวให้เลือกใช้ตามท้องตลาดเนาะครับนี่ที่พี่เขาบอกว่าพอมันแตกกิ่งแหวนขึ้นมาก็จะติดดอกเลยนี่นะครับนี่ดอกเขาก็ถือว่าเป็นพืชอีกตัวนึงที่น่าสนใจเนาะตอนที่ซื้อท่อนกิ่งพันธุ์มาเนี่ยแพงไหมไม่แพงตอนนั้นกิ่งละ15 บาทโอ้ถูกมากเลยครับ15 บาทพอตอนหลังซื้อปลูกช่วงนู้นกิ่งละ25นะแล้วตั้งแต่ปลูกครั้งแรกเลยเนี่ยซื้อกิ่งมาเนี่ยนานไหมกว่าจะได้เก็บต้องปีเหมือนกันเป็นปีเหมือนกันเป็นปีเนาะครับไม่โตกิ่งไม่โตส่วนใหญ่ที่มันเป็นกิ่งตอนแล้วก็กิ่งตอนก็จะเร็วหน่อยก็เร็วกว่าเราปลูกมาครับปลูกจากเม็ดเนาะก็ถือว่าทนนะ
กิ่งตอน7ปีเนี่ยไม่ค่อยมีโรคข้อดีมันคือมันไม่มีโรคเนาะครับแล้วคอยระวังพวกแมลงเอาคอยระวังนะเนี่ยครับผมแล้วเรื่องการดูแลเรื่องการใส่ปุ๋ยบำรุงแล้วครับเราใส่ปุ๋ยยังไงบ้างใส่ปุ๋ยสูตร15อย่างเดียวนะครับ15เสมอสูตรเสมอเนาะครับอัตราการใส่ล่ะครับผมก็แล้วแต่กำนึงอ๋อใส่ไม่เยอะใส่ไม่เยอะใส่ประมาณกำมือเราากำมือเราโรยรอบๆครับไม่ให้ชิดโคนเนาะห่างโคนหน่อยนี่ครับใส่ห่างโคนนี่นะแล้วก็ราดน้ำตามเนาะใช้เรือรดน้ำใช้เรือรดน้ำก็ไม่ยุ่งยากเนาะก็ใช้ปุ๋ยธรรมดาสูตรเสมอทั่วไปเลยก็คือมีหลายยี่ห้อก็เลือกเอาตามท้องตลาดตามราคาก็เหมาะสมเนาะครับครับผมอยากให้พี่จองแนะนำนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะปลูกหรือว่ามือใหม่ที่สนใจจะทำเกษตรผสมผสานครับผมอยากให้ฝากอะไรนะครับผมฝากสำหรับคนที่สนใจจะปลูกฝรั่งครับผมไม่ มีคำแนะนำไหมต้องลองเนาะต้องลองครับศึกษาดูก่อนเนาะครับศึกษาหาข้อมูลถ้าอยู่ใกล้ก็แวะมาดูที่สวนได้ได้ครับมาเยี่ยมชมหรือมาแวะซื้อฝรั่งได้ครับหรือใครที่อยู่ไกลก็อาจจะดูใน YouTubeในโซเชียลเนาะก็มีหลากหลายให้เราเลือกดูครับเพราะสมัยนี้มันง่ายไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook เนาะครับก็สำหรับใครที่สนใจจะเข้ามาดูหรือมาสอบถามมาซื้อมาสอบถามข้อมูลก็เดี๋ยวให้พี่จองฝากเบอร์โทรนะครับผมครับเบอร์โทร0890866492642เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้เนาะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามมาติดต่อได้โดยตรงเลยครับของพี่จองเนาะครับนี่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเนาะครับครับสำหรับนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จองให้ความรู้นะครับผมครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาแวะเที่ยวชมใหม่ครับผมครับ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 สวัสดีครับก็เป็นสวนฝรั่งเป็นคล้ายๆสวนระบบผสมผสานแล้วก็มีปลูกพืชหลายอย่างเนาะเดี๋ยวยังไงเราเข้ามาทำความรู้จักกับเจ้าของสวนแล้วก็มาขอความรู้มาขอคำแนะนำในการทำสวนทำเกษตรเนาะระบบยกร่องแล้วก็ขุดร่องเนาะแล้วก็ร่องนี่ใหญ่พอสมควรก็คือสามารถปล่อยปลาปล่อยอะไรเลี้ยงปลาได้เลยอันนี้เลี้ยงปลาอะไรอยู่ครับพี่ปลาเบญจพรรณครับเบญจพรรณเนาะเป็นระบบต้นหลังจากที่มันติดดอกเริ่มติดดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณกี่วันประมาณติดดอกเดือนกว่าครับเดี๋ยวมาสอนนิดหน่อยว่าจะย้อนแสง